วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กลางสัปดาห์ค่ะวันพุธที่14 ตุลาคม 2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกลางสัปดาห์ของเดือนตุลาคมนะแต่ว่าเมื่อวานเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคนไทยทั้งประเทศก็คงมีความสุขไปตามๆกันนะเช้าขึ้นมาลองเช็คข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์วิทยุหรือแม้กระทั่งทางโซเชียลทุกคนก็ล้วนแล้วแต่กล่าวถึงความสำเร็จชัยชนะของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานแมตช์สำคัญก็คือเราไปเยือนเวียดนามหลายคนก็แอบเป็นห่วงนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานรูปเกมแล้วก็หลายปัจจัยค่อนข้างจะเข้าทางเรานะชัยชนะก็ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายเล็กน้อยนะครับ 3-0 พูนสวัสดิ์นะก็ต้องขอบคุณทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศและจริงๆแล้วนอกจากในเรื่องของสิ่งที่อยากจะพูดวันนี้นะครับนอกจากชัยชนะของทีมฟุตบอลไทยแล้วเนี่ยคุณประโยชน์ของการกีฬาอย่างที่พวกเรารู้กันก็คือในเรื่องของสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะถ้าคนเราทุกคนมีความตั้งใจจริงๆเนี่ยยึดอยากจะยึดถือกีฬาเป็นอาชีพหลักก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้หลากหลายประเภทนะครับที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยมวยชนะ 3-0 เนี่ยได้เงินอัดฉีดลูกละล้านนะค่ะนะก็หารกันก็ว่ากันไปแล้วถ้าเกิดสำเร็จถึงขนาดเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายของเอเชียเนี่ยจะได้รับเงินอัดฉีดอีก30ล้านนะฉะนั้นก็บอกว่ากีฬาไม่เคยให้ร้ายใครและถ้าใครอยากจะตั้งใจยึดเป็นสัมมาอาชีพเนี่ยยืนยันนะว่ามันสามารถจะเลี้ยงชีพได้เหมือนกับก่อนหน้านี้ในเรื่องของพวกงานแสดงคนอาจจะบอกว่าเต้นกินรำกินไม่ดีนะทุกวันนี้ก็เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันกีฬาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เห็นด้านหน้านี่คือตารางณขณะนี้นะไทยเราก็เป็นจ่าฝูงพูดง่ายๆแหละชิงดำกับอิรักนะที่บ้านของอิรักก็มีอีกหนึ่งงานใหญ่ให้เราคอยตามลุ้นตามเชียร์ครับนั่นคือชาร์ตได้เห็นข้างหน้าพอได้เห็นอะไรแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกมีความสุขนะเหมือนกับที่เมื่อวานหลายๆคนรีบกลับบ้านถนนโล่งนะเพื่อที่จะไปเกาะติดหน้าจอเนี่ยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนั่นเองนะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาหรือแม้กระทั่งนะคะในเรื่องของความฝันต่างๆเนี่ยหลายๆคนที่อาจจะรับชมอยู่เนี่ยบางทีเราอยากที่จะเป็นหรือว่าอยากที่จะไปคว้าความฝันของตัวเองสิ่งหนึ่งก็คือการลงมือทำแล้วก็การฝึกฝนและรวมไปถึงความพยายามไม่มีอาชีพไหนค่ะที่ได้มาง่ายๆนะทุกอย่างจะต้องลงมือทุกอย่างต้องมีการฝึกฝนอย่างทัพนักกีฬาไทยเองก็ตามเนี่ยซ้อมหนักมากใช่แล้วก็ซ้อมกันเป็นประจำแล้วก็ซ้อมอย่างหนักด้วยนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราส่งกำลังใจให้กับทุกคนกับเช้าวันใหม่แบบนี้ด้วยจ้ะและวันนี้นะครับก็มีหนึ่งประเภทกีฬาเวียดนามอีกแล้วครับแต่วันนี้จะเป็นฟุตบอลโต๊ะเล็กนะฟุตซอลนะครับชิงแชมป์อาเซียนปี2015นี้อันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับเราเจอกับเวียดนามอีกแล้วนะก็ต้องบอกว่าเราเองเป็นสิงโตเล็กอยู่แล้วนะโดยเฉพาะในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเราเป็นเจ้านะวันนี้คอยตามลุ้นตามเชียร์4โมงเย็นฮะลุ้นให้ไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับอ๋อใช่วันนี้4โมงถนนโล่งอีกแล้วใช่ไหมคะโต๊ะเล็กก็น่าจะติดช่วงเวลาทำงานนะก็ยังไงถ้าใครมีเวลาว่างก็คอยตามเชียร์ให้กำลังใจครับส่งกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อาจจะเป็นคอกีฬาหรือว่าคอฟุตบอลกันแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้วันแรกแล้วสำหรับการเริ่มทานเจเมื่อวานเราได้พูดถึงทั้งคุณประโยชน์ทั้งในเรื่องของนะการที่เราจะประพฤติตนอย่างไรในช่วงของการรักษาศีลในการกินเจในช่วงระยะเวลาตอนนี้วันนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนเริ่มจะปรับสภาพปรับร่างกายกันได้บ้างแล้วนะคะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าใครที่ได้มีโอกาสเนาะได้ร่วมกันเขาเรียกละบาปนะละการทานเนื้อสัตว์แบบนี้นะก็ขอส่งบุญส่งกุศลให้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่มีเรื่องราวต่างๆค่ะนอกจากในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองแล้วเนี่ยเรื่องราวของตัวเองนะการวางแผนชีวิตเรื่องราวของดวงชะตาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันฉะนั้นใครที่อยากที่จะทราบนะคะว่าตัวเองนั้นควรจะวางแผนเป็นอย่างไรบ้างทั้งการงานการเรียนสุขภาพโชคลาภความรักแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเงินทองเองก็ตามส่งข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะมาทาง SMS ด้านหน้านี้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดที่สำคัญใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 17:30 น.
ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีต้องบอกจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยค่ะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกันนะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ024960493และ024960494นั่นเองค่ะครับส่วนตอนนี้กลางสัปดาห์เดี๋ยวเรามาฟังดีกว่าภาพรวม12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่14ตุลาคม2558ครับจันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามในส่วนของงานนะครับแต่จะเป็นลักษณะเบื้องหลังลับๆไม่เปิดเผยแต่เงินทองกับหัวใจไม่ค่อยดีมีโอกาสต้องยุติหรือว่าล้มเลิกในบางธุรกรรมทางการเงินความรักความสัมพันธ์ก็ต้องรู้จักปรับตัวนะต้องมีความยืดหยุ่นให้กันบ้างครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องของงานให้เลือกทำในสิ่งที่จำเป็นก่อนนะที่สำคัญวันนี้ต้องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยนะครับอย่าหวั่นไหวกับแรงกดดันปัจจัยภายนอกส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้ถ้าคุณเตรียมตัวมาดีก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับส่วนต่างผลกำไรก็ว่ากันไปเช่นเดียวกับความรักหัวใจวันนี้ไม่มีโชคถ้าคุณไม่พร้อมสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกุมค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปรอประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจสักระยะก่อนตัดสินใจส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำแม้ไม่เห็นผลในวันนี้อยากให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามความรักหัวใจวันนี้ขาเตียงยังแข็งแรงอยู่ครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะอย่าใจร้อนโดยเฉพาะเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานอยากจะใช้คำว่าอะไรก็ไม่แน่นอนอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของงานสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ที่จะปรับตัวนะครับเงินทองก็อย่าดื้อรั้นอาจพลาดพลั้งให้หยุดให้ชะลอโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ก็ให้ระวังคนที่มีเจ้าของสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะความจริงทุกเรื่องนะแต่ให้น้ำหนักมากที่สุดก็เป็นในเรื่องของสัมมาอาชีพนะครับเน้นในเรื่องของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีปัญหาอะไรใส่ให้เต็มที่ก่อนนะครับใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะดีเสมอไปเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่อาจจะดีแต่ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ทำอะไรอย่าข้ามขั้นตอนสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำอะไรแบบลับๆใต้โต๊ะก็ได้นะหรือแม้กระทั่งการเก็บรักษาความลับจะได้ไม่เสียเปรียบคู่แข่งขันเงินทองก็ต้องรัดเข็มขัดครับนะที่สำคัญวันนี้อย่าไปฝากปากท้องหรือความหวังไว้กับใครๆแต่หัวใจวันนี้ยังคงตัดสินใจได้ดีนะครับไม่ว่าจะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้หาตัวช่วยนะครับอย่าลุยงานจนลืมดูแลสุขภาพหรืออย่าขยับขยายทำอะไรเกินกว่าศักยภาพที่มีเงินทองก็ไม่เหมาะกับการลุ้นโชคหรือทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงความรักก็ไม่ได้ดังใจโดยเฉพาะคนโสด
สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะหาตัวช่วยเสริมบริวารนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนทำหน้าที่ของตัวเองให้แล้วเสร็จก่อนที่จะคิดไปดูแลหรือให้ความช่วยเหลือใครนะวันนี้ไม่ต้องโชว์ออฟเยอะนะครับส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่ไม่ต้องเร่งรีบแน่นอนก็คงจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวนะครับความรักหัวใจวันนี้กลับด้านมีเสน่ห์เพศตรงข้ามให้ความสนใจสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีม่วงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่สามารถประเมินผลให้คุณให้โทษกับบุคคลอื่นได้เงินทองเหมาะสำหรับการหาคนช่วยแชร์ความคิดหาพันธมิตรช่วยตัดสินใจความรักหัวใจวันนี้ถ้าได้เจอคนที่ใช่พยายามทำเซอร์ไพรส์นะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับสีน้ำเงินโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่งานที่ไม่ถนัดงานที่ไม่ชอบมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคตแต่เงินทองวันนี้เตรียมสำรองไว้หน่อยอาจจะจ่ายเยอะกับเรื่องของการเดินทางหรือคนที่อยู่ระหว่างการโยกย้ายถิ่นที่อยู่หัวใจวันนี้ก็อึดอัดต้องอดทนครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะอย่าปฏิเสธโอกาสที่ได้รับกระตือรือร้นให้มากกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหัวใจใครมีคู่นะประคับประคองคิดถึงวันดีๆโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดคำจาเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับวันนี้มีเกณฑ์ได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่เงินทองทายดีโดยเฉพาะวันนี้เปิดใจให้กว้างจะมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตคิดถึงวันดีๆนะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับอย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนดีที่สุดนะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอเนี่ยวันนี้มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นผมพูดถึงในเรื่องของหัวใจคนมีคู่แล้วก็ยังมีโอกาสเหน็ดเหนื่อยกับกิจธุระภายในบ้านงานวันนี้คำว่าจริยธรรมสำคัญสุดทำอะไรต้องโปร่งใสทำอะไรต้องชัดเจนตรวจสอบได้เงินทองวันนี้ยังพอมีดอกผลให้ได้เก็บเกี่ยวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะโปร่งใสนะครับเสริมในเรื่องของงานสีกรมธรรม์ส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606รวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่2หมายเลขด้านหน้านี้พักกันสักครู่ค่ะครับ